อีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่รู้ว่ามามาอย่างไงนะฮะมาอย่างไงนะครับ,งงน,รบนั่นก็คือคุณวันชัยสอนสิริสวนะฮะคุณวันชัยสอนสิรินิรโทษกรรมประนอมอํานาจสววันชัยโยนหินถามทางร่วมแก้รัฐธรรมนูญคือตอนนี้หลายคนมองสถานการณ์ประเทศเนี่ยคือพยายามไม่มองคนละทิศซอกันคือพยายามจะมองว่าทุกอย่างเนี่ยพอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นวิกฤตของประเทศ ถ้าเราจะแก้วิกฤตในครั้งนี้ของประเทศเนี่ยมันทำแค่เพียงข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ต้องทำหลายๆเรื่องเนี่ยพร้อมกันอาจารย์วันชัยสอนสิริทึ่เป็นสอวอนแล้วก็ที่ผ่านมาก็ดูจะลดราวาศอกจากความคิดที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล่าสุดเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องการประนอมอำนาจแม่ฟังแล้วมันเหมือนเกสเสียยังไงไม่ชอบกนนะพูดถึงการนิรโทษกรรมสัปนี้มันแสลงนะ ทุกครั้งเวลาพูดถึงการนิรโทษกรรมเมื่อไหรเนี่ยการเมืองมันเคยลุกเป็นไฟมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะสาเหตุที่ครั้งหนึ่งกบพส,อสอมวลมหาประชาชนออกมาชุมนุมก็เพราะวิธีคิดเกี่ยวกับการล้างผิดหรือว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้คุณวันชัยบอกแบบนี้ผมพิจารณาแล้วว่าในสถานการณ์ของบ้านเมืองขณะน,นี้และต่อไปในภายภาคหน้าความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจะเกิดขึ้นและสถาบันหลักของประเทศชาติจะมั่นคง จะต้องมีการดําเนินการดังต่อไปนี้มีหข้อคุณผู้ชมครับมีหข้อข้อหนึ่งเนี่ยอาจารย์บัชัยบอกว่า 1. การปรองดองสมานฉันจะต้องเกิดขึ้นวันนี้ยังปรองดองกันได้อยู่ไหมคุณผู้ชมคิดว่าการปรองดองสมานฉันเนี่ยจะต้องเกิดขึ้น 2. อ,อันนี้น่าสนใจฮะบอกว่าการประนอมอำนาจระหว่างกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องมีขึ้น ไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครประนอมอำนาจระหว่างกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมือง 3. การนิรโทษกรรมจะต้องตามมาโอ้โหนะครับมาถึงข้อ3เนี่ยหลายคนบอกร้องเสียว่าบเลยนะครับ 4. การแก้ไขรัฐนูนให้เกิดความเป็นธรรมจะต้องมีขึ้นแน่นอนและ5พวกล้มเจ้าก้าวล่วงสถาบันจะต้องถูกโดดเดี่ยวใน5เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก,ก็เร็วแต่เรื่องใดจะเกิดก่อนหรือหลัง ก็คงแล้วแต่สถานการณ์นะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยข้อ 1, ข้อ2ข้อ3มเนี่ยมันใกล้เคียงกันเป็นเรื่องของการปรองดองสมานันท์ประนอมอำนาจหรือเป็นการนิรโทษศกรรมข้อ4เป็นเรื่องรับนูนข้อ5นี่ก็แรงบอกว่าพวกล้มเจ้าก้าวล่วงสถาบันต้องถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวก็คือขบวนนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนก้าวล่วงสถาบันนะครับ อาจารย์วันชัยบอกว่า5้าเรื่องนี้อะไรจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเนี่ยก็สุดแท้แต่นะครับก็คือไม่รู้แหละครับว่าเป็นวิธีคิดของแกเองหรือว่าเป็นการโยนหินถามทางของสถานการณ์ไปก่อนแต่เบื้องต้นเท่าที่ผมไปตรวจสอบดูคอมเมนต์นะครับหรือเ,เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของมวลชนทั้งสองฝ่ายนะย้ําว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเอาเลยนะครับทั้งสองฝ่ายคืออย่าว่าแต่ฝ่ายหนึ่งจะเอาเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีใครเอาคือไม่เอาด้วยกันคู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นได้แค่ความคิดซึ่งแน่นอนครับในโลกเสรีประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้ไม่ได้ไปกล่าวหาใส่ร้ายใครนะครับก็ว่ากันไปนี่เป็นวิธีคิดของสววันชัยนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ